จียวจ้าวชะมัดนี่มันบ้านคนอยู่หรือบ้านแมวกันแน่บ้าเอ้ยเปิดประตูฉันรู้ว่าแกแอบอยู่ข้างในยังจะหลบอีกนี่เปิดประตูนี่จะหนีไปไหนฮะอยู่เดี๋ยวนี้นะอย่าเพิ่งไปเอาสิฉันอยากให้แมวตายเอาไหมเดี๋ยวพี่ช้างปีเตอร์มีนิ้วในไตนะเพิ่งผ่าตัดเสร็จเบานิดนึงนะอย่าอุ้มมันแรงขอโทษทีปีเตอร์ไม่ต้องกลัวนะพี่ช้างเป็นคนดีนี่แล้วทำไมแกดื้อนักเหรอโอ้เดี๋ยวก็ไม่ออกมาหรือว่าฉันไม่เห็นหรือไงหนีเก่งนักหนีไปสิเดี๋ยวสมองมีปัญหาหรือไงฮะกูเงินนอกระบบมาเช่าบ้านหลังใหญ่เลี้ยงแมวจรจัดพวกนี้เนี่ยนะโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิพี่แม่พวกนี้น่าสงสารจริงๆฝนตกฟ้าร้องก็ไม่มีใครเดี๋ยวเลยอย่าเป็นพ่อพระใช่ไหมแล้วมีเงินไม่เล่ามันยาอ่อนนักอีก2วันไปทำงานกับฉันถือว่าใช้นี่ผมไปตำรวจนะงานพี่ผมคงทำไม่ได้แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยรอโทรศัพท์เลยเฮ้ยห้องข้างๆเห็นมีใครเข้าออกไหมคะไม่เห็นนะคะนี่ฮะทำอะไรอ่ะมาช้าจังก็บอกแล้วว่ารถติดไงระวังหน่อยผู้กองหน้าบึ้งยังกับอะไรบอกว่าฉันมาอยู่นี่นานแล้วแล้วกันนะแต่2วันก่อนเนี่ยมีคนทะเลาะกันนะคะอ๋องั้นเลยครับผู้กองเจอปืน CZ75 2กระบอกอาจเป็นพวกฝีมือวังซินหยวนก็เป็นได้เอาของไปตรวจก่อนครับวันดีวันดีเออเป็นไงนี่ห่าวกว่าดีแล้วทำงานยังจะเล่นอีกนกตัวนี้เท่าที่ดูคงไม่ใช่ของพวกเราเรามีแต่สุนัขตำรวจไม่มีนกมันเป็นของบ้านนี้งั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นพยานหนึ่งเดียวที่เห็นเหตุการณ์ยังไงเล่านายจะสอบปากคำมันไหมล่ะก็ได้ครับพี่ช้างนี่มาทำงานได้แล้วเฮ้ยผมติดงานอยู่ชะโอ้เออโอ้ยขอโทษโอ้ยหน้าข้านะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรอย่าใช้มือเลยโอ้ขอบใจนะหมอนี่พระคุณใช่ไหมเหมือนจะใช่ครับแต่ว่าคนนั้นเหมือนจะไว้คราวด้วยผู้ตายได้รับการยืนยันว่าคือสีคังผลจากการชันสูตรเวลาตายคือ3ถึง5เมื่อคืนสาเหตุการตายคือถูกเชือดคอด้วยมีดจนเส้นเลือดขาดและก่อนตายได้มีการอัพยาเข้าเส้นไม่เจออาวุธในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นแต่ว่าในห้องมีลายนิ้วมือของคน4คนยืนยันว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมปล้นร้านจิวเวลรี่ลีสันวังซินหยวนโอหยางเคอเฉียนเจ้าผมหยิกหงเหมาแล้วก็ผู้ตายสีขังเจ้าของบอกว่าพวกเขามาเช่าเมื่อ3อาทิตย์ก่อนใช้บัตรประชาชนปลอมครับที่เกิดเหตุยังเจอปืน CZ75 2กระบอกและกระสุนอีก68นัดและมือถือของสีขังเบอร์โทรติดต่อเป็นแบบสมาร์ทการ์ดใช้แล้วก็ทิ้งไปแต่เราก็ไม่เจอของกลางที่ปล้นจากร้านเพชรแม้แต่ชิ้นเดียวมันก็น่าคิดหลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาวังซินหยวนขัดแย้งกับสีคังเพราะส่วนแบ่งไม่ลงตัวฉวยโอกาสที่จะเสพยาจนเบลอและเอาชีวิตซะน่าสร้อยข้อมืออะไรนะ
มันเป็นหินดำไว้คุ้มครองตัวเองครับ3ปีก่อนเคยบาดเจ็บก็เลยใส่เอาไว้หลังจากนั้นทำอะไรก็ราบรื่นตลอดครับก่อนย้ายมานี่อยู่กับพี่มาเลยใช่ครับผู้กองแล้วทำไมพวกเขาเรียกนายว่าเสสวะแหมคนชอบดินทารับหลังมันก็ห้ามไม่ได้ครับฉันขอพูดต่อหน้าให้รู้ไว้พฤติกรรมในวันนี้สิ่งที่ทำมันยิ่งกว่าเสสวะผู้ตายแม้เป็นผู้ต้องหาก็จริงแต่หน้าที่ของเราคือรักษากฎหมายฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ต้องหาคนร้ายให้เจอให้มารับโทษครับผมใครเป็นคนฆ่าสีคังพูดสิหัวไบร์หัวไบร์โอ้โหวังซินหยวนเอ้ยรู้ดีเหรอไม่ใช่เขาเหรองั้นคนนี้โอหยางเก้อเจียนเงี้ยวเงี้ยวหงเหมาอ่ะเงี้ยวเงี้ยวเฮ้ยเขาฆ่าตัวตายเองเหรอคุณจะบ้าหรือไงสอบปากคำนกก็มีด้วยเหรอจะส่งเข้าฟาร์มแล้วขอบคุณค่ะเมื่อกี้เธอไม่เห็นมันบอกว่าไม่ใช่วังซินหยวนนะนี่ยังจะพูดเสียงดังอีกเดี๋ยวผู้กองก็ได้ยินหรอกแต่มันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆนะอาจจะช่วยเราได้ช่วยอะไรให้มันขึ้นศาลเหรอเกิดพูดชื่อคนออกมาแล้วใครจะเชื่อเราจะรายงานยังไงอย่างน้อยก็พอรู้แล้วว่าโจรกลุ่มนี้เหมือนจะเป็นพวกรักสัตว์น่ะรักสัตว์เหรอศึกษาคดีให้ละเอียดก่อนเถอะไอ้คนหยุดนี่คือการปล้นอยู่เฉยๆอย่าช้าอย่ากระยับอย่าไว้วายไม่เกี่ยวหอบลงอยู่เฉยๆหอบลงหอบลงยังไงไอ้หอบลงเร็วอยากตายหรือไงเอาของใส่ถุงเร็วก็หยุดเร็วแม่เร็วสิพวกแกยังใช่คนหรือเปล่าหอบลงมาตุเร็วก็เสียยืนเฉยทำไมเล่าทำงานเร็วๆได้ยินไหมเร็วๆเร็วสิอย่าส่งเสียงนะโอ้รู้แล้วใส่ลงชาได้ก็โดนปุ๊บปากไว้เร็วๆเข้าทุกหน่วยจงฟังร้านเพชรเรสันที่อยู่ถนนจอร์แดนแตกนอตันถูกคนร้ายเข้าปล้นจริงเร็วเข้าเร็วเข้าบอลลี่ชักข้างล่างด้วยเร็วสิทำอะไรมือทำอะไรอยู่จะกดสัญญาณเตือนภัยเหรอฮะตัวนี้กล้าแจ้งความเหรอมันจะอยู่เลยตายซะทีแบบนี้เฮ้ยพอแล้วจะฆ่าคนหรือไงพอที่บอกแล้วไงใครให้ไปฆ่าเขาผมจะแจ้งความด้วยเหรอกินยามากไปเหรอไอ้หน้าไหนจะมาห้ามฉันอยู่เฉยไว้ที่ทรยศเราอย่างนั้นเหรอบ้าชะมัดไอ้คนลิงไม่เชื่องฆ่ามันซะแผลแตกแล้วใช้แผล2ได้ครับผู้กองตำรวจมาแล้วรีบทำงานเร็วคุณไปทางโน้นหยุดขาดาหลีไปอย่าขวางถอยไปอย่ามาเข้าใกล้นะเร็วแถวนี้อันตรายรีบไปครับได้ๆครับทราบแล้วครับวังซินหยวนพวกแกถูกล้อมไปหมดแล้วยอมแพ้ซะโดยดียอมแพ้เถอะพี่หยวนหนีไม่รอดหรอกเอาว้ายฉันจะรับหน้าคนเดียวแม่ครับแม่
เป็นไงแข็งใจไหมนะออกไปเร็วรีบหนีเร็วรีบไปรีบไปเป็นไงบ้างทนไหวไหมไปเลยครับโอ้ยเลยขึ้นรถเร็วครับตาย4บาท72คนพวกนี้มันช่างมันไม่ใช่คนแล้วปล้นข้าไม่เลือกหน้าหลังจากฆ่าสีคังต่อไปคือโอหยางเคอเจียนกับหงเหมาเกิดเหตุตั้ง3เดือนแล้วทำไมพวกเขายังอยู่ฮ่องกงอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นเบาะแสอย่างนึงเป็นคนของเราเป็นสายของผู้กองเยี่ยพลีชีพในหน้าที่มีหน้าผู้กองถึงได้อยากจับพวกมันมากผู้กองอาจจะเข้มงวดไปหน่อยแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องเขาจะปกป้องพวกเรามากนะแล้วพวกนี้ล่ะเหยาเซินเป็นคนขายเนื้อในตลาดวันเกิดเหตุพาแม่ไปซื้อทองพอคนร้ายบุกมาแม่ก็กลัวจนหัวใจวายส่งไปโรงพยาบาลช่วยเหลือไม่ทันหยางเจียนซานพนักงานร้านจิวเวลรี่จะกดสัญญาณเตือนภัยถูกสีคังยิงเข้าที่เส้นประสาทจนพิการช่วงล่างเหอเจ้าตงเป็นรปภ.และเป็นแฟนของหยางเจียนซานด้วยรู้ว่าแฟนต้องนั่งรถเข็นทั้งชาติทุกวันนี้ยังโกรธอยู่คิดอะไรได้จะไปหาเบาะแสที่เกิดเหตุอีกเหรอฉันขอไปด้วยสิรู้ไหมว่าอะไรสำคัญกว่าเข้างานตรงเวลาอะไรอ่ะเลิกงาน 5:00 น.ตรงเรายังต้องสืบคดีอีกตั้งเป็นชาติอยากรู้เคล็ดลับบางอย่างหรือเปล่าสืบไม่ได้ก็ดึงไม่ได้ก็ปิดคดีลวกๆไปก่อนลินฟ้าเหลียงที่เมื่อก่อนเคยช่วยฉันไปไหนแล้วตอนนั้นเพราะเธอซุ่มซ่ามตกเขาและฉันก็บังเอิญไปช่วยเอาไว้ต่างหากเดี๋ยวนี้คุณท้อแท้ขนาดนี้เชียวเหรอฉันไม่ได้ท้อแท้แต่ทำงานไปมันก็เท่านั้นไม่เห็นมีความหมายใครว่าไม่มีความหมายที่ฉันเป็นตำรวจก็เพราะคุณหรอกนะงั้นขอโทษด้วยโชคดีก็แล้วกันนะระวังให้มากล่ะโอ้ยเมื่อวานก็ซ้อมหนักเลยนะไม่รู้เดือนหน้าเป็นไงจะได้แข่งไหมเนี่ยเรียกว่าพูนมาดูอยู่เนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆแล้วกันไม่จะได้ค่าตัวเท่าไหร่คุณโชคดีกล้ามใหญ หวังหรือเปล่าคะจะมาเช่าห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมาจำ 4,000 โอเคนะคะคุ้มให้ 5,000 งั้นดีๆต้อนรับค่ะขอโทษนะคะที่ได้นักคนแซ่หวังไว้นึกว่าคุณคือเขาแต่คิดว่าเขาคงผิดนัดแซ่อะไรคะแซ่หลี่คุณหลี่เราอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นลูกค้าเก่าที่เช่ากันมานานคนนี้ยาย8อายุ80ปีส่วนนั่นคุณตา9อายุ90ปี
ส่วนคนนั้นอีกไม่นานจะครบ100ปีชื่อว่าคุณยายสาวน้อยถึงเวลาเราจะมาปาร์ตี้ให้เขาด้วยห้องรับแขกเป็นส่วนกลางรวมถึงห้องครัวและห้องน้ำพอดีว่ามีคนหนึ่งเพิ่งตายเลยมีห้องว่างให้คุณเช่าต่อนะคะคุณตาก้าวบอกว่าอย่าจิบไวน์บนเก้าอี้โยกเพราะแก้วจะหล่นง่ายตารู้ว่าหนูไม่ต้องให้ชดใช้หรอกเชิญชมได้เลยค่ะห้องนี้ไม่เลวนะคะเงียบสงบไม่มีใครรบกวนใครมาอยู่เนี่ยจะอายุยืนเท่านั้นคนเก่าที่อยู่นี่นอนๆไปก็ไปอยู่กับพระเจ้าอายุแค่95เท่านั้นคุณยายไปข้างนอกก่อนนะคะค่อยๆเดินนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวหนูตามมานะค่ะถ้าชอบก็วางมัดจำไม่งั้นไม่รอนะคะมองอะไรขาดอีก500ขอโทษด้วยฉันเป็นคนตาไวที่นี่คนตาดีที่สุดก็คือฉันโอเคตำรวจนะขึ้นก่อนที่มีคนตายเนี่ยเมื่อกี้ก็มาถามไปทีตำรวจทำไมชอบมาถามเศร้าซี่จริงๆเรายังไม่เคยมานะคะผมไม่สนหรอกว่าใครเป็นใครขอพูดครั้งสุดท้ายเราเปิดร้านมา50ปีไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าโอเคตำรวจที่มาถามหน้าตาเป็นยังไงคะก็ตัวสูงปรีดเลยใส่เสื้อคลุมสีเขียวแล้วก็มีหมวกแคปโน่นๆนะเพิ่งเดินไปทางโน่นขอบคุณเฮ้ยนี่ทำอะไรก็ตามไปสิรายงานศูนย์ให้คนมาช่วยก่อนอุ้ยเอาเธอโทรไปเองฉันตามก็ได หาแล้วล่ะเสมยอยู่ไหนเนี่ยฉันหิวแล้วเจอกันที่เก่าบ๊ายบายจงฟังให้ดีฉันไม่ได้ฆ่าสีคังอย่ามายุ่งกับฉันเขาบอกว่าไม่ได้ฆ่าเหรอใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ไว้เคราเจ้าของน้าติ่มซำบอกว่าวังซินหยวนไปถามว่าวันเกิดเหตุเห็นคนแปลกหน้าไหมเหมือนที่เราจะถามเลยนึกว่าเขาเป็นตำรวจ
ท่าทางเขาเหมือนอยากจะหาคนร้ายมากกว่าเราซะอีกแล้วทำไมเขายอมคืนปืนให้นายไม่รู้เขาอยากให้เรารู้ว่าเป้าหมายเขาไม่ใช่ตำรวจไม่ได้คิดร้ายต่อพวกเราเพราะอะไรครับเบี่ยงเบนความสนใจหรือแต่ฉันว่าเขายิ่งทำแบบนี้ก็ยิ่งน่าสงสัยแหมหมู่นี้ตำรวจมีเรื่องให้สืบเยอะจริงเชียวผมว่าน่าจะเพิ่มค่าเหยี่ยวข่าวให้เราสักหน่อยนะครับขอบคุณครับก็ยังเหมือนเดิมนี่นะขาดทุนชะมัดข้อมูลของโอหยางเคอเจียนแลกมาด้วยชีวิตเชียวพี่อยู่ไหนผมถึงแล้วเดี๋ยวไปหาโอหยางติดต่อมาบ้างไหมไม่มีครับมีอะไรหรือเปล่าข่าวบอกว่าพี่จะเชื่อเหรอตอนฉันไปถึงที่นั่นสีคังก็ตายไปแล้วแล้วถุงเครื่องเพชรล่ะครับหายไปนารุไม่ว่าอยู่ไหนพี่หยวนถ้าผมออกไปคงเพ่นไปแล้วตอนนี้นายอยู่ไหนอยู่แถวหมู่บ้านมาวันแล้วจะเกิดเรื่องผมก็ไม่ใช่โอหยางอีกเลยกลัวว่าเขาจะเกิดเรื่องฉันจะหาเขาเองรู้สึกว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนเลยคุณหลีคะฉันจอยซ์คุณหลีคะมีอะไรอ๋อเปล่าค่ะพอดีทำของหวานจะถามว่าสนใจไหมไม่ละลองชิมดูสิคะมีประโยชน์มากกินแล้วช่วยผิวสวยด้วยปิดไฟแกล้งนอนเหรอคะไม่อยากยุ่งด้วยละผิวก็มาหยิบแล้วกันวางอยู่ข้างนอกนี่จ่ายมา20เหรียญกลางคืนยังมีของหวานแถมให้อย่านึกว่าเป็นของฟรีนะให้ขอบคุณมากเลยค่ะตาสบายนะคะหมดแล้วมาวางไว้ข้างนอกนะผู้กองเยี่ยมีอะไรป่านนี้ยังไม่เจอโอหยางกับขงเหมาถ้าแม้แต่นกยังบอกว่าไม่ใช่ฝีมือวังซินหยวนแสดงว่าปัญหาอาจจะเกิดจากตอนเกิดเหตุ
ผมก็เลยคิดว่าจะเริ่มจะเราสอบปากคำทุกคนแล้วตอนนี้ร้านเพชรปิดไปก็จริงแต่วันก่อนเราเจอเจ้าของกับลูกจ้างและชาวบ้านอีกหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ตำรวจที่บาดเจ็บและคนที่อยากจะเล่นงานสีคังรวมก็ไม่ถึงร้อยก็มีหลายสิบคนทนายพูดแบบนี้แปลว่าพวกเขาโกหกเลยเรายังเจอคนเจ็บอีกหลายรายนะคะเหยาเซินเป็นอดีตนักเลง10กว่าปีก่อนแม่เขาไม่สบายทำให้นิสัยเขาเปลี่ยนไปเมื่อก่อนใช้มีดฆ่าคนแต่เดี๋ยวนี้หั่นเนื้อคืนนั้นผมอยู่ร้านนวดเท้าแม่ผมก็เสียไปแล้วคนพวกนั้นจะเป็นหรือตายเกี่ยวอะไรกับผมอีกเลิกมาถามสักทีเนี่ยหยางเจี้ยซานหลังเกิดเหตุก็ไปเข้าโบสถ์ทุกวันนี้เน้นเป็นอาสาสมัครเรื่องบางอย่างอาจเป็นฟ้าลิขิตพระเจ้าทรงตรัสว่าไม่ว่าใครจะทำร้ายเราแค่ไหนก็ควรให้อภัยอย่างจริงใจเพื่อให้จิตใจของเราสงบลงฉันจะสวดมนต์ให้เขาค่ะมีอะไรเหรอพวกเขาเป็นตำรวจบอกว่าคนร้ายที่ปล้นตายไปคนหนึ่งเลยมาขอข้อมูลตายแล้วจะมาสอบอะไรอีกผมอยากให้มันตายหมดด้วยซ้ำไม่ได้หัวโจกแซ่วังก็ต้องตายด้วยจะยืนก่อนเถอะค่ะกับพระพวกมันเนี่ยทำให้คุณกลายเป็นแบบนี้ถ้าเจออีกเมื่อไรผมจะไปปล่อยมันไว้หรือติดคุกก็ยอมขอเถอะอาตงเฮ้ยขอโทษนะคะคุณเหอคะแล้วคืนวันที่19คุณอยู่ไหนอยู่บ้านฉันค่ะเราจัดงานแต่งงานรปภ.ร้านเพชรเหอเจ้าตงจบจากโรงเรียนทหารหลังเกิดเหตุไปเป็นครูสอนยิงปืนเห็นใจที่หยางเจี้ยนซานต้องพิการตอนนี้แต่งงานกับเธอแต่นี่คือที่สีคังถูกฆ่าพวกเขายืนยันได้ว่าไม่เกี่ยวข้องงั้นก็ไม่ต้องสืบใครว่าไม่สืบคนกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวข้องแล้วคนเกี่ยวข้องทำไมจะไม่สืบไปสืบวังซินหยวนต่อค่ะผู้กองครับผู้กองถึงกันให้ดีไปซื้อคนละ4คู่ได้ของแล้วก็รีบขึ้นรถเข้าใจไหมครับเข้าใจอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะไม่มีปัญญาจ่ายนี่ก็มาเข้าคิวดิขอบคุณค่ะว่าไงอยู่ว่างเชียวหาเบาะแสอยู่เอาเบอร์9 4ค่ะ4คู่4คู่อะไรอ่ะได้ข่าวว่าพวกมัน4คนมีขา4คู่ยังไงแล้วเพ้อเจ้ออีกละสายบอกว่ามีคนเห็นวังซินหยวนที่ถนนซุนหนิงวันมีคนมาส่งข่าว108,900ถ้าใครบอกว่าเจอโรนัลโดมาฮ่องกงนี่เธอจะเชื่อมั้ยไหนๆเขาก็อยู่แถวนั้นช่วยไปดูหน่อยได้ไหมได้ๆๆเดี๋ยวไปเราทำงานอยู่คุยโทรศัพท์อะไรนักหนาคำว่าอะไรไปเข้าคิวต่อไปโอ้ยไม่เข้าแล้วสามปอนเดี๋ยวนะคะมารับวันพุธนะคะฉันเลิกกับโอหยางนานแล้วนะขอร้องคุณกับพี่น้องอย่ามากวนอีกได้มั้ยคุณต้องการอะไรอีกเขาอยู่กับคุณหลายปียังมีอะไรติดค้างอีกเหรอช่างเถอะเข้าไปก่อนปะ โทษทีพี่หยวนหลายวันนี้ผมอยู่กับเมียรถสีคังมีอะไรให้ช่วยบ้างล่ะฉันกับผมเหมาจัดการเองได้น่าเก็บตัวสักพักพี่หยวนผมอยู่กับพี่มา10กว่าปีพี่ติดคุกผมก็รอให้พี่ออกมาทำไมพี่น้องแล้วบอกให้เก็บตัวอย่างนั้นเนอะนายจะเป็นพ่อคนแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งเจอของกลางน่าจะแบ่งให้กลัวมากอยู่ๆก็ระเบิดจะมีเรื่องกับใครเนี่ยอ
โรงพักใช่ไหมครับเกิดระเบิดร้านซักรีดครับผมไม่รู้หรอกครับตอนนี้ไฟยังไหม้อยู่เลยนะครับรีบมาด่วนนะครับไปอยู่นี่ไม่งั้นยิงจริงๆนะทำอะไรรีบมาช่วยเร็วมาหนึ่งสองสามสามระวังด้วยนะว่าเขาทำอะไรครับไปค่อยขึ้นไปผู้กองเรื่องนี้สงสัยนะถ้าวังซินหยวนเป็นคนวางระเบิดทำไมก็ต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นเล่าตอนนี้ไม่แค่คนร้ายตายยังมีผู้บริสุทธิ์คนวางระเบิดอะบ้ากว่าวังซินหยวนแล้วทำไมไม่จับคนมาก่อนอะไรนะครับฉันถามว่าทำไมไม่จับวังซินหยวนก็เขาบอกให้ช่วยผู้หญิงท้องก่อนแกปล่อยคนร้ายหนีไปผมรู้ว่าคุณสูญเสียลูกน้องไปแต่คุณจะจับเขาจนไม่มองเรื่องอื่นเลยหรือไงคุณจะจับคนหรือจะแก้แค่เป็นเรื่องเดียวกันเว้ยนี่คือข้อเสียของคุณแหละแกพูดอะไรพูดกับหัวหน้าแบบนี้ได้ยังไงกันขอโทษด้วยหลักฐานบางอย่างอ่านมาอยู่ในห้องนี้จริงๆฉันก็ไม่ค่อยชอบนกแต่ทำเรื่องขอตัวนี้มาเลี้ยงคุณเอากลับบ้านเถอะยังไงก็ตามแต่ถ้ามันช่วยได้จริงเราก็เขียนรายงานไม่ได้เขียนรายงานอะไรความจริงก็คือความจริงอ่ะมีคนเคยพูดไว้พี่หยวนเราจะรออยู่อย่างนี้เหรอสักวันต้องถึงตาเราแน่เพราะว่าเรารีบหนีไปจะหนีไปไหนเพื่อนสองคนให้ตายเปล่างั้นเหรอเครื่องเพชรก็หายไปด้วยก็แล้วทำยังไงล่ะครับฝีมือใครก็ไม่รู้วันวันมานั่งรอความตายเนี่ยเฮ้ยนี่ใครเนี่ยฮะจะตำรวจสักกระบวยเห็นลูกจะรู้มันโดนด่าทุกวันเลยประวัติเยี่ยโซจันได้มาหรือยังพี่จะซื้อบ้างหลังตำรวจแท้เยี่ยนั่นเหรอแต่ว่าเราเป็นคนร้ายนะพี่เรื่องนี้ฉันต้องสืบให้รู้แน่อยากไปไหนก็ไปเองปี2014ที่อินเดียในแคว้นอัครามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าในบ้านพักตอนนั้นในบ้านเลี้ยงนกแก้วไว้ตัวหนึ่งตำรวจสังเกตเห็นทุกครั้งที่มันเจอหลานของผู้ตายจะร้องเสียงดังและกระพือปีกหลังจากสอบปากคำหลานของผู้ตายเลยยอมสารภาพแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการสืบคดีสัตว์ก็อาจพอช่วยได้เหมือนกันแต่มีปัญหาบอกให้มันดูรูปคนร้ายหลายรูปแต่ไม่ว่าเจอใครมันก็จะพูดว่าหัวไบร์กับงี่เง่าเท่านั้นเองไปได้ว่ามีคนสอนให้พูดแค่นี้หรือไม่ก็ถ้ามันพูดสองคำนี้จะมีคนป้อนอาหารให้นกสามารถจะจดจำสิ่งที่เคยเห็นได้ไหมครับในประวัติศาสตร์ของสัตว์ปีกในโลกนี้ที่ฉลาดที่สุดก็คือนกแก้วแอฟริกาถ้าสอนดีๆมันจะบวกเลขได้ถึง6หลักจดจำสิ่งของ50อย่างและแยกสีได้7สี IQ จะเท่ากับเด็กอายุ5ขวบแน่นอนว่าจำสิ่งที่เคยพบได้ปัญหาคือเราจะทำยังไงให้มันสื่อสารออกมาสอนให้มันพูดเร็วที่สุดเลยงั้นก็สอนภาษาให้มันพูดแต่ภาษาจีนคือหนึ่งในภาษาที่เรียนยากที่สุดขนาดต่างชาติยังพูดไม่ชัดนับภาษาอะไรกับนกตัวหนึ่งแต่ถ้าอยากให้เป็นเร็วก็มีภาษาที่ง่ายกว่านี้เช่นอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเอาแล้วที่ไหนมีสอนนกให้พูดภาษาพวกนี้ล่ะครับแต่ฉันก็ไม่รับรองว่า
มันจะพูดโกหกเป็นไหมมีอะไรอีกคุณตำรวจขอเนื้อแร่บางใส่ในหม้อไฟหนึ่งชุดอ๋อได้เลยดูให้ดีนะใช่เขาหรือเปล่าคนสวยคนสวยคนสวยน่ารักจังทำไมพูดได้ด้วยล่ะคุณสอนเหรองี่เง่างี่เง่าว่าใครงี่เง่าเหรอจ๊ะฮะอย่าขยับเลยนี่เป็นการปล้นอย่าขัดขืนนะจะว่าขอโทษด้วยขออภัยด้วยครับขอโทษครับคือแม่ผมน่ะนอนโคม่าแล้วผมก็ตกงานด้วยผมเลยต้องหาเงินด้วยวิธีนี้ต้องขอโทษด้วยครับผมจะเอาของไปเก็บเราจะไม่เข้ามาอีกแล้วครับไม่มาอีกแล้วขอโทษด้วยครับไปก็พี่หยวนคืออาชีพอย่างเราส่วนใหญ่เห็นพี่เป็นไอดอลผมก็เคยอ่านข่าวนั่นไงครับคดีปล้นรถขนเงินยิงถูกตำรวจที่แซ่เยี่ยเขาสู้พี่ไม่ได้หรอกนะผมไปแล้วนะพี่หยวนพี่หยวนสมัยนี้ถ้าที่เป็นโจรก็ต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพราะบ้านไหนๆก็คุมด้วยรหัสทั้งนั้นโอ้ยน่าแปลกเนาะเก็บรูปไปตั้งเยอะโอ้ยนี่เป็นบ้านใครเนี่ยคนที่นายบอกว่าเป็นตำรวจที่สู้ฉันไม่ได้ไงผู้กองเย่เสาเจิ้นไงสวยละว่ะงั้นผมไปละมีธุระตัวพี่วัดผมเป็นแค่ตีนแมวทำงานใหญ่ไม่เป็นหรอกThank you.
ี่เป็นที่ส่วนตัวไม่รับคน walk in กล้องข้างล่างไปของพวกคุณใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไงแต่เป็นใครฉันถามว่ากล้องวงจรปิดข้างล่างเป็นของผู้นายใช่ไหมก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับนายนี่ออกไปเลยอะไรกันตำรวจมาตรวจหรือไงขอโทษด้วยพี่เฮิงไม่มีอะไรครับบอกอะไรใครห้ามมาอยู่เพราะพ่อฉันเป็นทนายรู้หรือเปล่าอุ้ยไรอุ้ยตายแล้วพี่เฮิงเฮ้ยเจ็บคอคุณตำรวจพอเหอะโทษทีอย่าตีเขาว้ายขอโทษครับคุณตำรวจพอเถอะขยายรูปนั้นหยุดซูมขยายภาพประตูสีเงินหยุดคุณตำรวจมีอะไรให้ช่วยอีกไหมขอโทษจริงๆหมู่นี้ใช้เงินเยอะเลยเหลือแค่ไม่กี่หมื่นนะโอ้โหมามากลับไปบอกพ่อหน่อยว่าฉันแซ่เยี่ยชื่อเยี่ยโซจันขอบคุณมากครับต้องขอโทษจริงๆนะครับกองเยี่ยมาคนเดียวไม่พอให้หลูน้องมาอีกจะโกนผมไปถึงไหนเนี่ยคุณเหอให้ความร่วมมือหน่อยช่วยด้ว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 ยหลูน้องคนนี้เป็นคนรักสัตว์นะพร้อมแล้วค่ะเขาเฉลิมช่วยด้วย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 มาทำงานหรือเล่นกับนกเนี่ยอ๋อเผอิญผมผ่านมาก็เลยแวะมาดูขอโทษเลยครับช่วยด้วย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 มามามาเออกินนี่นะเออเก่งฮะใจเย็นไว้ใจเย็นนี่นะกินแล้วก็ช่วยอะไรซะหน่อยถ้าเป็นฝีมือวังซินหยวนน่ะให้พูดว่างี่เง่าแต่ถ้าเป็นผู้กองเหี้ยก็ให้พูดว่าหัวไบร์ตอนนี้อโอเคนะ1 2 3หัวไบร์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 ให้สืบหัวหน้าตัวเองแกจะบ้าหรือวะเนี่ยพี่ยวนพี่ยวนพี่ยวนสายเขายี่โซจิ้นรู้บ่อแสผมนานแล้วทำไมไม่ให้ลูกน้องมาจับทำไมต้องวางระเบิดผมแล้วค่อยมีตำรวจมาพี่ยวนผมทนไม่ไหวแล้วอีกไม่นานอาจจะถึงตาเราสองคนเราหนีไม่รอดหรอกผมจะไม่อยากตายไม่อยากตายจริงๆเราหนีไปเถอะนะไม่งั้นพี่ก็จะไม่รอดอีกคนนึงวังซินหยวนแกถูกล้อมไปหมดแล้วกรอบใดที่ไม่สืบให้รู้ฉันจะไม่ไปไหนพี่น้องสองคนใช่ตายเปล่าเหรอจะมีเครื่องเพชรอีกผมทนไม่ไหวแล้วเราหนีกันเถอะวางระเบิดผมก่อนทำไมมาจับผมแต่ถูกล้มไปหมดแล้วอย่างนี้ไม่รอดหรอกจะไปสืบให้รู้ฉันจะไม่ไปไหนฉันจะไม่ยอมแพ้เงียบเดี๋ยวนี้เงียบอะไรเล่าคุณบอยฉันไปซื้อยาค่าของหวานยังไม่จ่ายเลยอะ
นี่ทำอะไรใครให้มารับรับล่อแถวนี้เนี่ยฮะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับคุณเล่าคุณก็รับรับล่อเหมือนกันนั่นแหละเจ้าหงเมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่เลยหิงแกเฉยเฉยมาให้ดูนี่นี่ไงจะเกิดทำไมสองคนมาอยู่นี่ผมแอบสะกดรอยเขาจนมาถึงที่นี่แหละเพราะแกคนเดียวโอ้โหเพื่อนแกเนี่ยตายไปตั้งสองคนแล้วยังอยากจะตายกับเขาเหมือนกันเหรอปีกไปพูดวังซินหยวนอยู่ไหนเดี๋ยวผมมีนัดเจอกับเขาเกิดเรื่องตั้ง3เดือนแล้วทำไมพวกแกยังไม่หนีคนที่จะพาเราหนีไม่กล้าโผล่หน้าและต้องติดต่อหาคนใหม่วังซินหยวนกำลังสืบอะไรอยู่เราฝากถุงเครื่องเพชรไว้ที่บ้านสีคังพี่ชายผมไม่รู้อะไรจริงๆคือผู้กองยี่ไอทำอะไรก็ทำอย่างนั้นทำไมถึงรู้เบาะแสของเราเครื่องเพชรอยู่ไหนผมไม่รู้อย่านะผมไม่รู้อะไรจริงๆครับสีคังเคยคนซื้อยาผมก็เลยแอบตามทุกนี่คือสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดพี่อย่ายิงผมเลยนะผมไม่เคยเห็นเครื่องเพชรนั่นจริงๆนะไม่เคยเลยระวังคำพูดหน่อยฮัลโหลอยู่ไหนกำลังจะไปพบยิงนานแค่ไหน10นาทีกองเราเรียกกองหนุนดีไหมไม่ต้องเรียกก็จะมาคนก็หนีไปแล้วนำทางเฮ้ยหน้าบ้านที่มีโมบายอยู่สงฆ์สงฆ์เกิดอะไรขึ้นพี่ชายพี่ชายอยากฆ่าวังสิงห์ล่ะผู้กองเองช่วยผมด้วยมันจับผมมาถามผมใหญ่ว่าเห็นเครื่องเพชรหรือเปล่าเครื่องพงเครื่องเพชรอะไรกันไม่รู้จักไม่เคยเห็นมันบ้าไปแล้วช่วยผมด้วยผู้กองมันต้องเป็นบ้าแน่ๆครับเจ้าดุงอย่ามาเล่นตลกวังเสียงยนอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าเขานัดเจอที่นี่จริงๆคุกคองเฮ้ยบอกให้ไปซะขอโทษด้วยคุณตำรวจทำงานอยู่อย่ามาแถวนี้ครับทำไมไปตำรวจแล้วเจ๋งนักเหรอนายนี่มันโชคดีจริงๆยังมาเจอฉันเก่าเองอ่ะเรากำลังทำงานอยู่วันหลังค่อยคุยได้ไหมงานอะไรจับโจรอ่ะจับโจรจะเบี้ยวนี่ได้หรือไงผมไม่ได้ล้อเล่นนะใครล้อเล่นกับแกโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบหมายความว่าไงอยากตายมากใช่ไหมเฮ้ยกองเยี่ยแกอย่ารถหาที่ได้ไหม
ขอโทษด้วยพี่หยวนขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษพี่ผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทรยศพี่หยวนผมไม่มีทางเลือกมันจะฆ่าผมผมยังไม่อยากตายอะพี่พี่หยวนฉันจะไปล่อพวกมันไปซะไปสินั่งลงไปช้าๆถึงคุณจะจับผมคนร้ายตัวจริงก็ยังอยู่ผมบอกให้นั่งลงไปยื้อสู้จนจะแก้แค้นให้เพื่อนเขาเลยคิดกวาดล้างพวกเราให้หมดผมเคยเข้าไปบ้านเขาเขามีข้อมูลร้านซักรีดของโอหยางนานแล้วแต่ไม่เคยส่งคนไปจับจากนั้นร้านก็ระเบิดเพราะอะไรอย่าเข้ามาครับผมจับมาชื่อต้าสงเป็นสายกับเยี่ยโซจันคุณไปถามเขาได้อย่ามาพูดกับผมไปพูดกับที่ศาลโดดลงไปที่ฉันไปถึงเห็นหงเหมาใช้ใส่กระจกคู่ต้าสงมันเชือดคอต้าสงจนดิ้นทุรนทุรายฉันเลยยิงใส่หัวหงเหมาไปนัดหนึ่งคุณไปพักก่อนเถอะเรื่องงานปล่อยให้เราทำต่อเองแกมันชั่ว
หลอกกระทั่งคนแก่หลอกเลยที่ไหนละบ้านนี้ยังไงก็ต้องรื้ออยู่แล้วให้เงินก็รับรับไว้เถอะเป็นค่าทำศพก็ยังดีแกก็ทำศพเองสิไปอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยเอาตัวดิอย่าพวกเกรดได้เสียโฉมเลยเอาไหมฮะไปออกเสร็จงานนี้แล้วทุกคนจะทำไงกันต่อก็หาสาวสวยหลายคนมาปฏิบัติให้ช้ำใจหน่อยยังไงเล่าฉันอยากอยู่เงียบๆรอให้ลูกเกิดมาพี่ยวนแล้วพี่ฉันแค่อยากนอนให้เต็มอิ่มอโซเสียใจด้วยนะขอบคุณผู้กองที่ดูแลต้าสงมาตลอดคุณทำดีที่สุดแล้วคิดว่าเขาคงรับรู้และสวรรค์ก็รับรู้ฮัลโหลอะไรนะขับรถอยู่เดี๋ยวค่อยคุยฉันมีธุระนายกลับไปก่อนได้ครับThank you.
ทำเส้นหมี่ไว้มากินด้วยกันไหมกินเจเหรอวันหลังจะทำเจให้กินช่างเถอะถือว่าตอบแทนที่เมื่อวานมันมาขวางทางผมผมเลยต้องจัดการไม่ได้ช่วยคุณผลก็เหมือนกันแหละยังไงก็ได้ยานอนหลับที่เคยซื้อให้ผมขอซื้ออีกกระปุกได้ไหมกินไปเป็นขวดยังไม่ช่วยอีกเหรอคุณมีเรื่องเครียดจนนอนไม่หลับหรือไงอ๋อใช่แล้วเงินซื้อยาจะไม่ออกให้คุณหรอกนะจะลงไปซื้อให้เดี๋ยวนี น่าอย่าลืมมาตรวจตานะคะคุณติงคะฮัลโหลคุณติงเป็นไอ้คนชั่วเมื่อวานโรงพยาบาลโทรมาให้คุณไปตรวจตาทีแรกนึกว่าคงจะไม่เป็นไรแต่หลังๆกลับยิ่งแย่ลงเมื่อกี้ที่ถูกทำร้ายฉันตกใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรฉันคอยเช็คอยู่ทุกวันตอนนี้มี270กว่าคนที่รอเปลี่ยนเลนส์กระจกตาและฉันก็อยู่อันดับหนึ่งซึ่งแปลว่าถ้ามีเมื่อไหร่ฉันจะได้เปลี่ยนก่อนบางครั้งที่พูดจาเสียงดังเพราะกะระยะไม่ถูกเลยต้องตะโกนให้คนรู้ว่าฉันอยู่นี่จะได้ไม่มาชนคุณอย่าแกล้งทำเป็นมองเห็นก็ไม่มีใครมาชนหรอกคนขี้เร ล้อเล่นเนี่ยอย่าทำหน้าบึ้งสิคุณรู้ได้ยังไงมีเซนส์บอก
อย่าคิดมากเลยอย่าลืมจ่ายค่าของหวานด้วยล่ะไพรินในมือคุณหยางดูจะเด่นมากเลยรูปพวกนี้จะในบ้านหงเหมาวังซินหยวนสั่งให้ติดตามคนกลุ่มนี้นี่แปลว่าโจรสืบคดีเองเหรอเนี่ยอีกอย่างเขาไม่ได้โกหกคุณเขาไปบ้านผู้กองเย่จริงๆและสะกดรอยเขาด้วยดูสิแล้วผู้กองเย่เห็นนี่หรือยังสองวันนี้เขาไม่โทรมาคงอยากจะพักผ่อนที่เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมแกพูดได้คนที่ฆ่าซีคั่งคือผู้กองเอี้ยเขาจะแก้แค้นให้เพื่อนเราจะขึ้นศาลไปเป็นพยานให้โอ้โหเมื่อกี้ฝันเลยนะเนี่ยว่าแกพูดภาษาคนได้แต่ไม่รู้ว่าแกเคยฝันหรือเปล่าว่าไงเศร้าเหมยคุณอยู่ไหนอ่ะรีบมาเร็วเข้าทำไมเหรอมีคนพบศพผู้กองเย่ที่สีกงฉันจะไม่ยอมให้ผู้กองเย่ตายังไม่รู้อิโนอิเนแบบนี้นะผลชันสูตรออกมาแล้วผู้กองเย่ถูกของแข็งเข้าที่ท้ายทอยหัวกะโหลกแตกร้าวกระดูกกั้นคอหักจนเสียชีวิตแต่จุดที่พบศพน่าจะไม่ใช่ที่เกิดเหตุที่แท้จริงที่สำคัญปืนเขาหายไปอาจจะไปอยู่กับคนร้ายก็ได้ครั้งสุดท้ายที่เจอผู้กองคือเมื่อไหร่วันพุธครับที่ไหนถนนกวางฟุนายน่าเจอกับเขาที่นั่นเหรอผมสะกดรอยเขาไปถึงที่นั่นเพราะสงสัยว่าผู้กองอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของพวกวังซินหยวนสายคนหนึ่งของผู้กองก็ตายเพราะวังซินหยวนด้วยอาจจะเป็นเหตุให้คิดแก้แค้นได้แกเชื่อวังซินหยวนเหรอเขาก็เคยบอกผมฉันก็ถามเขาอยู่ตอนนี้ลินฟ้าเลี้ยงหน้าสงสัยที่สุดเพราะวังซินหยวนเคยหลุดมือแกไปหลายครั้งจงใจปล่อยมาไปใช่ไหมพี่พูดอะไรเนี่ยแกมีหนี้เยอะใช่ไหมใช่แกไม่ชอบผู้กองเยี่ยมมาตลอดพูดสิใช่แต่ไม่เกี่ยวกับที่ผมสงสัยพฤติกรรมเขาคุณลินฟ้าเลี้ยงเรามาจาก ICAC คดีผู้กองเย่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเราเนื่องจากคุณเคยเจอวังซินหยวนหลายครั้งด้วยความโปร่งใสจึงอยากให้พักงานชั่วคราวช่วยมอบหลักฐานและปืนออกมาจนกว่าเราจะสอบจนรู้ข้อเท็จจริงรีบไปถามเร็วเขาไม่แน่เขาอาจใจกว้างซื้อของแพงมาให้ก็ได้ก็ถึงว่าสิก็ไม่มาสนุกกับเราหรอกก็แค่ถามหน่อยเท่านั้นเลยหลีค่ะฉันเองค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยมันร้อนแทบหลุดเอาละค่ะอย่าหัวเราะค่ะเราจะมีงานฉลองวันเกิดให้คุณยายสาวน้อยเขาไม่อยากรับของขวัญคุณคนเดียวอ่ะอยากให้ทุกคนมีด้วยและให้มาชวนคุณอีกคน
อย่าทำขี้เหนียวหน่อยเลยนะก็แค่ซื้อของขวัญเงินทองเป็นของนอกกายก็ถือว่าเธอเองก็อายุไม่น้อยแล้วถ้าตายก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มไม่ตายก็ทำอะไรไม่ได้มากคนเราสำคัญต้องรู้จักการให้บ้างรู้ไหมจอยส์น่ะเขาดูแลเราแถมยังดูแลเธอด้วยแล้วเธอเคยทำอะไรบ้างนี่ถ้าเธออยากเขียมไม่อยากเสียเงินซื้อของแพงก็พาไปชมวิวที่อ่าววิกตอเรียเมื่อก่อนเขาชอบไปที่นั่นมากก็สิบซะไม่ได้ยินคิดดูแล้วกันไปเถอะค่ะอย่าไปกวนเขาเลยเออได้ได้ได้ไปเถอะไปเพราะเห็นคุณอยู่คนเดียวถ้าไม่ชวนเดี๋ยวจะน้อยใจอ่ะไปเดี๋ยวเข้าค่อยค่อยเดินไปนั่งพักก่อนนะคะระวังล้มพอรู้จักคนคนหนึ่งกำลังคุยเรื่องจะปล่อยของไม่รู้ใช่ของที่คุณจะหาอยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าของได้ก็มาบอกฉันพี่หยวนผมอยากทำอะไรหน่อยจริงๆพี่เคยไปโจรแถวหน้าทำไมมาให้ผมช่วยงานล่ะทีหลังอย่าให้ทำงานแบบนี้อีกนะผมเป็นแค่โจรกระจอกแต่มีเรื่องที่สำคัญขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมจะไปเดี๋ยวนี้ไปแล้วขอโทษไม่ถ่ายแล้วขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษแกจะเอายังไงกับฉันอีกภาษาจีนก็พูดไม่ได้อังกฤษก็ไม่เข้าหูป้อนอาหารให้ยังไม่ยอมกินนี่เดี๋ยวพาไปหาหมอซะเลยดีไหมฮัลโหลฉันเองนะมีอะไรจะถามว่าครั้งสุดท้ายที่เจอผู้กองเยี่ยคือที่ต้าผู่ใช่ไหมใช่ทำไมเหรอเปล่าเลิกงานก็เลยมาดูหน่อยโอเคขอบคุณมากไม่เป็นไรครับเลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอรีบสืบเร็วๆจะได้ปิดคดีไปเถอะเอารูปที่วังซินหยวนถ่ายมาหรือเปล่าขอโทษนะครับนี่ตำรวจเคยเห็นคนคนนี้ไหมครับเห็นเขาไหมคะไม่เคยนี่ตำรวจนะจะบอกว่าเคยเห็นคนคนนี้ไหมไม่เคยเลยฮัลโหลด่วนเลยเหรอโอเคมีอะไรป่ะโรงพักเรียกให้กลับด่วนโอเคมาให้ฉันเธอกลับไปก่อนไปแปลกจริงเลิกงานแล้วนี่นาคุณครับผมมีตำรวจไม่ทราบว่าเคยเห็นคนคนนี้ไหมเคยครับเขาเคยมาเช่าบ้านกับเราคุณยาวคุณตามมาถึงนี่ได้ไงคุณไม่เคยให้ข้อมูลว่าเช่าบ้านที่นี่ไว้นี่เปล่าพอดีเป็นบ้านเพื่อนให้ผมมาช่วยเฝ้าอ่ะมีอะไรอะไรกำลังเก็บของอยู่เหรอโอ้ถ้าไม่มีอะไรผมขอไปทำงานต่อนะโทษทีทำงี้มันไม่ถูกนะครับก็ร้องเรียนไปสิซื้อสเปรย์ปรับอากาศไว้ตั้งเยอะนี่ไว้ดับกลิ่นอะไรสองวันก่อนพอดีแก๊สรั่วนะครับมีทั้งดินระเบิดแล้วก็สายไฟที่จะทำระเบิดหรือไงตำรวจเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมติดงานอยู่เชิญคุณออกไปดีกว่าฮ
แล้วนี่สร้อยข้อมือของผู้กองเยี่ยทำไมมาอยู่นี่คุณฆ่าเขาเหรอจะบ้าเลยหลังจากระเบิดร้านซักรีดแล้วเขาก็มาหาคุณละสิคุณก็เลยฆ่าเขาในห้องนี้ใช่ไหมจะซื้อสเปรย์ปรับอากาศเพื่อจะดับกลิ่นละสิเฮ้ยคุณจะแสอะไรนักหนาเหรอแล้วตายก็ดีแล้วบอกให้ไปก็ไม่ยอมไปไหนว่ากลับโรงพักไปแล้วไงเป็นห่วงก็เลยย้อนกลับมาคุณเป็นไงบ้างเราเจอมือถือในห้องของเหยาเซินขณะมีแผนผังร้านซักรีดและบ้านของสีคังและเจอปืนที่ผู้กองเยี่ยทำหายด้วยนายเป็นคนสงสัยผู้กองเยี่ยหายดีแล้วเหรอคะออกจากโรงพยาบาลและได้ทำงานใหม่ก็รีบมารับนกแล้วเหรอยิ่งเจอคนมากก็ยิ่งชอบสัตว์มากกว่ามันเป็นไรเหรอครับอ๋อไปกินบางอย่างที่ย่อยยากเข้าไปเลยทำให้ปวดท้องนะคะเออกินอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นไผ่ลินนะคะสามีคุณมาหาคุณหรือเปล่าเปล่าค่ะทำไมเหรอเขาไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่สนามยิงปืนรู้ไหมว่าไปไหนไม่รู้ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเหรอคะเขาทำไอ้นี่หายไปไงฉันไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรเราเจอมันในบ้านสีคังเขาตายก็เพราะว่าสามีคุณแหวนของคุณก็ได้จากเขามานั่นแหละจับได้แล้วนี่นะคนขายเนื้อนั่นน่ะเดี๋ยว
ผมสืบมาตลอดว่าคดีนี้ใครที่เป็นคนร้ายกันแน่ถ้าเดาไม่ผิดแล้วเราก็พวกคุณนั่นแหละที่สมรู้ร่วมคิดกันรวมถึงผู้กองเยี่ยด้วยกับคนไม่เกี่ยวข้องทำไมคนขายเนื้อนั่นพูดไม่รู้เรื่องคนอื่นก็ถือว่าซวยไปผู้กองเยียบไปหาพวกคุณที่ฉันส่งข่าวให้รู้ไม่ใช่ให้ทำอะไรบูบักของกลางอยู่ไหนกันแน่วังซินหยวนไม่ได้เอาไปคืออยู่กับพวกแกใช่ไหมบอกว่าอยากเจอเรานึกว่าหาวังซินหยวนพบแล้วซะอีกสุดท้ายก็เพราะเครื่องเพชรทำอะไรจะหุบของด้วยได้ยังไงถือว่าชดเชยให้เราเถอะนะนี่สิ่งที่คุณไม่กล้าทำหรือทำไม่ได้เราก็ช่วยหมดละจะไม่ให้ส่วนแบ่งบ้างหรือยังไงแบบนี้ก็ไปตามกับโจรน่ะสิแล้วคุณจะเอาไงจับเรา3คนไปเข้าคุกแล้วให้วังซินหยวนอยู่ข้างนอกสบายใจอย่างนั้นเหรอฮะผู้กองคะถ้าเราแบ่งเป็น4ส่วนล่ะฮะข่าวส่วนใหญ่มาจากคนของฉันตอนนี้ก็ถูกหงเหมาฆ่าตายจะอยากแบ่งให้ลูกเมียเขาด้วยโอเคก็ได้พวกคุณไม่ใช่แค่เล่นงานคนร้ายยังฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยพอที่อย่าพูดอีกวังซินหยวนน่ะยังตามหาเพชรถุงนั้นอยู่เลยเขาไม่ปล่อยคุณไว้แน่คุณอยากให้สามีเกิดเรื่องหรือยังไงบอกมาเร็วเขาอยู่ไหนงานกำลังจะเริ่มแล้วนะผมมีงานต้องทำพวกคุณสนุกให้เต็มที่ล่ะรีบกลับมานะThank you.
ไม่นัดผมโดยตรงต้องให้คนอื่นออกนะเคลียร์ปัญหาซะจะได้นอนหลับจะได้นอนหลับบ้างพวกนี้ไม่ควรเป็นอันหนึ่งหยุดนะวางปืนลงดีๆโลกนี้ไม่ควรเป็นแบบนีThank you.
ตึงใช่ไหมคะโทรจากโรงพยาบาลนะคะค่ะมีคนบริจาคดวงตาค่ะคุณเป็นคนไข้ที่อยู่ในอันดับแรกแม่ทราบว่าจะรีบมารับการผ่าตัดได้ไหมคะคุณติงคะคุณดิงอารมณ์ดีขนาดเนี้ยเจ้านี่ไม่มาแล้วหรอไม่เคลียร์หมดแล้วเอาเงินที่ไหนไปเคลียร์เอ้าคนทำดีย่อมได้ดีดีหมายความว่าไงก็มีแมวตัวนึงไปช่วยชีวิตเขาไว้เลยมาหุ้นทำฟาร์มกับฉันแถมยกหนี้ให้อีกมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเรื่องบางอย่างมันเอาแน่ไม่ได้มันก็จริงพวังซินหยวนตายไปโรงพยาบาลเจอข้อมูลเขาเคยไปบริจาคอวัยวะไว้อะถึงว่านะมนุษย์เราอาจจะชั่วมาทั้งชีวิตแต่ก็เป็นคนดีในตัวเองได้นี่แล้วคุณเห็นเพชรตั้งเยอะรอบข้างก็ไม่มีใครอยู่ตอนนั้นเคยมีความคิดแวบหนึ่งไหมว่าอยากจะไม่ใช่แค่แวบเดียวหรอกรู้ไหมว่าอะไรคือสาเหตุของอาชญากรรมอืม